เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆผ่านคลายสบายสบายหลับตาเบาเบาผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะให้รู้สึกสบายรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในนะไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นนะจ๊ะแล้วก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสๆอาใจหยุดในกลางดวงใสๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสๆอาใจหยุดในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะใครถนัดอย่างไหนก็ให้เอาอย่างนั้นและถ้านึกภาพดวงใสหรือองค์พระใสๆไม่ออกอยากจะรวมใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใครตรึกนึกถึงดวงใสได้ก็ให้นึกถึงดวงใสๆใครถนัดตรึกนึกถึงองค์พระใสๆได้ก็ให้ตรึกนึกถึงองค์พระนะจ๊ะอย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นๆนะจ๊ะประคองใจไปเบาๆอย่างสบายๆเพื่อจะได้กลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการช่วยกันสถาปนาอาคารหนึ่งไม่มีสองบูชาธรรมคุณยาจารย์มหารัตนอุปสิกาจารย์ขอนุกยงนะจ๊ะหรือคุณยายอาจารย์ของนกยูงของพวกเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องประคองใจให้ใสใสให้กลั่นจิตกลั่นใจเนี่ยให้บริสุทธิ์ให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ์
อย่างเบาๆอย่างสบายๆด้วยใจที่เย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะก่อนที่เราจะประกอบพิธีปิดแผ่นทองแล้วก็ตอกเสาเข็มสร้างคานกุญแจจานไม่มีสองและโปรยรัตนชาตินะจ๊ะต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสให้ใจหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ประคองใจกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะประคองใจไปอย่างสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะตรึกใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเฉยเฉยก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นใจถึงจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสต้องเบาเบานะจ๊ะต้องผ่อนคลายใจถึงจะหยุดนิ่งนิ่งได้อย่างง่ายๆและเดี๋ยวจะเคลื่อนกับไปสู่ภายในเองอย่างง่ายๆซึ่งจะทำให้ใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเรามีความรู้สึกว่าใจเราหลุดจากกายหยาบเข้าไปสู่ภายในสู่สภาวะที่ละเอียดและบริสุทธิ์เวลามันหลุดไปนี่มันจะไม่ติดกายหยาบแล้วจะนิ่งนุ่มเบาสบายใจจะใสใสแล้วก็มีความเบากายเบาใจสุขกายสุขใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆกายเบาใจเบาได้เพราะว่าใจเริ่มบริสุทธิ์กายก็เริ่มบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะผ่านกายของเราทับทวีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งความสว่างมันเกิดขึ้นภายในความใสความบริสุทธิ์แล้วก็ภาพ
ดวงใสใสหรือองค์พระใสใสก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างง่ายๆมาพร้อมกับความสุขสดชื่นเบิกบานจากภายในขยายไปสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อและสิ่งแวดล้อมมันจะใสใสแล้วเราก็น้อมเอาแผ่นทองเนี่ยที่เราจะประกอบพิธีปิดแผ่นทองไว้กลางกายให้เป็นประดุจภูเขาทองเหมือนของท่านจดินเศรษฐีเป็นทรัพย์ก้อนใหญ่เป็นภูเขาทองที่เราจะบูชาธรรมคุณยาอาจารย์หนึ่งไม่มีสองนี่นะจ๊ะหรือรัตนชาติที่เราจะมาโปรยวันนี้เนี่ยก็น้อมเข้าไปภายในเมื่อใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเนี่ยไอเป็นประดุจฝนรัตนชาติภูเขารัตนชาติที่เราจะโปรยปลายบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ของเราจะได้สมญานามว่าหนึ่งไม่มีสองในเรื่องวิชาธรรมกายเป็นทายคำอันประเสริฐที่พระผู้ปราบมาได้ประทานให้เพราะฉะนั้นใจของเราจะต้องใสๆแม้แผ่นทองไม่กี่แผ่นต้องเป็นประดุจภูเขาทองรัตนชาติไม่กี่เม็ดก็ต้องเป็นประดุจฝนรัตนชาติอันไม่มีประมาณหรือภูเขารัตนชาติที่สูงใหญ่ล้วนมีมูลค่าและคุณค่าอันสูงส่งที่จะบูชาธรรมคุณยาจารย์ของเราซึ่งผลก็จะสะท้อนย้อนกลับมาให้เราได้บุญใหญ่ได้สมบัติอันยิ่งใหญ่เพราะว่าบูชาบุคคลอันเลิศที่ได้บรรลุธรรมบรรลุวิชาธรรมกายเราจะสร้างอาคารหลังนี้เพื่อบูชาธรรมท่านในท่ามกลางมหาสมาคมของมนุษย์ผู้มีบุญและเทวดาทั้งหลายจาสวรรค์ทั้งหกชั้นพรหมและอรูปพรหมทั้งหลายพระนิพพานก็มาประชุมพร้อมกันเราเป็นกายมนุษย์สามารถสร้างบุญสร้างบารมีได้เต็มที่ท่านเหล่านั้นเป็นกายละเอียดก็ได้แต่แค่อนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุการแล้วก็ชื่นชมในบุญบารมีของพวกเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ใช้วันเวลาที่มีอย่างจำกัดในเมืองมนุษย์และทุกสิ่งที่ตัวมีเนี่ยเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ที่มีกายละเอียดมีตาทิพย์โอทิพย์ก็ประกาศกันต่อๆกันไปแต่สองอนุโมทนาสาธุการเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในสายตาของสวรรค์ของพรหมโลกพรหมและนิพพาน
จะต้องกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ที่สุดให้เหมาะสมกับกิตติศัพท์อันดีงามที่แท้ซองไปยังหมู่ของชาวสวรรค์ของผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์มีรู้มีญาณมีอานุภาพอันไม่มีประมาณมีความบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณเหล่านั้นเพราะนั้นใจของเราจะได้ใสๆจนกว่าจะถึงเวลาสว่างนะลูกนะให้นิ่งนุ่มเบาสบายไปเรื่อยๆให้ใจแช่อิ่มอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทั้งกล่าวอย่างสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้สมกับที่เทวดาชาวสวรรค์เขาได้อนุโมทนาสาธุการและแส่ซองบุคคลใดบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมได้รับการบูชาตอบเป็นสิริเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์บุคคลใดเนี่ยบูชาธรรมด้วยแผ่นทองและรัตนชาติบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลอันเลิศที่สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในจะเข้าถึงรัตนะภายในอันประเสริฐเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องบูชาจะประสบแต่ความสุขสำเร็จความบริบูรณ์ของชีวิตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม